ิธีอนุสรณ์ต้องระวังนะครับว่าต้องระวังว่าเขาเรียกว่าความแมทริตี้ของแต่ละที่ต่างกันไหมถ้าแมทไม่แมทครัวแล้วก็เละหมดเห็นที่เทศบาลเห็นที่หลายๆแห่งเนี่ยเห็นมีปัญหาอบต.มีปัญหาเยอะเลยขอให้อำนาจเนี่ยทำทรงเดชเลยท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าอย่างเวลาคนอเมริกันเป็นลูกขุนเนี่ยใครที่ได้รับการแรนดอมหรือเลือกมาเป็นลูกขุนเนี่ยสุดยอดของพลเมืองเลยนะครับเป็นสุดยอดของพลเมืองเลยแต่พอคนไทยบอกเขาเป็นกรรมการใครจะมาอยากให้ดูโรงเรียนมั่งโดนวิทยาลัยสอนเขาก็ประเมินทั้ง3ด้านประเมินทั้งประสิทธิภาพประเมินทั้งคุณภาพและประเมินทั้งการพัฒนาองค์กรอยากให้ดูรูปแบบนั้นด้วยนะครับครับเพื่อให้ครับหมายความว่าตอนนี้เราเพียงคิดรูปแบบแบบเริ่มต้นทีนี้วิธีการปรับแต่งเราค่อยปรับแต่งกันหมายความว่าเดี๋ยวนี้เราต้องทุกคนไม่มีใครปฏิเสธว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้าโรงเรียนมีอำนาจเต็มคุณภาพจะเกิดขึ้นเรียนครับเรียนท่านดร.สมัครครับขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าสมมติเราสังเคราะห์อะไรขึ้นมาใหม่เนี่ยอยากให้ดูฐานองค์ความรู้ให้ชัดนะครับอยากให้ดูองค์ความรู้ให้ชัดมีต้นแบบมีตัวแบบมีงานวิจัยอะไรมารองรับฐานตรงนี้ต้องแน่นไหมไม่งั้นจะกลายเป็นว่าพอออกแบบเมื่อไหร่ก็พอคนกระทรวงออกแบบเมื่อไหร่เนี่ยไม่ดูห้องเรียนเลยมีแต่พูดเรื่องโครงสร้างด้วยนั่นแหละซึ่งถ้าถามผมเนี่ยไม่ดูเลยครับเพราะว่ามันต้องทำอะไรก็ตามมาทำไงที่ให้นักเรียนเรียนรู้เรียนเร็วขึ้นเรียนดีขึ้นเรียนเก่งขึ้นเรียนเพื่อรู้เรียนเพื่อทำเรียนเพื่อนำไปใช้เรียนเพื่อเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอาจารย์ชัยยงบอกชัดเจนนะเรียนเพื่อเป็นตัวเองนะมันชัดเจนนะครับอยากให้ดูตรงนั้นว่าไม่อยากให้ออกแบบหรือสังเคราะห์อะไรจากคิดเอาอย่างเดียวเอาตัวแบบ1 2 3 4มาดูแล้วก็อาจจะทำวิจัยเคลียร์ออกมาอย่างนั้นอาจารย์ชัยยงออกแบบไว้เยอะมากนะครับเยอะมากเลยถ้าอย่างเขาเรียกของเมืองในอุดมคติเนี่ยถ้าอ่านของอาจารย์ชัยยงแล้วจะเห็นเลย